สวัสดีครับผมปอนคาวบอยไทยใครก็ได้วันนี้ผมจะมาบอกกับทุกคนครับว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดให้ความรู้แล้วครับผมขอโทษด้วยครับผมปอนคาวบอยไทยใครก็ได้ก็นั่นแหละครับมันก็เป็นถึงจุดหนึ่งละที่มันเดี๋ยวก่อนกูจะเศร้าทำไมวะกูจะเศร้าทำไมครับผมไม่ใช่เราหรอกคืออยากจำคัดเฉยๆนะทุกคนแค่นั้นจริงๆก็กูลืมเปิดรายการฮาวดี้สวัสดีครับผมปอนจากคาวบอยไทยใครก็ได้ครับวันนี้คุณอยู่ในรายการคาวบอยวันวันในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องที่คาวบอยอย่างคุณน่ะต้องรู้นะครับก็แหมเปิดรายการไปซะเศร้าหน่อยนะก็เอาจริงไม่ได้จะเลิกพูดอะไรอย่างนี้นะครับคือแต่แค่คอนเทนต์วันนี้คือผมไม่ได้มาให้ความรู้จริงนะครับแต่ผมจะมาแนะนำหนังที่มันเกี่ยวกับม้า6เรื่องที่คาวบอยอย่างคุณต้องดูนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปพูดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าวันนี้ผมไม่ได้มาให้ความรู้นะครับก็จะมาแนะนำหนังม้านะครับที่มันเกี่ยวกับม้าเกี่ยวกับคาวบอยอะไรเงี้ยที่ผมได้ดูมานะครับแล้วก็ชอบก็เลยอยากมาแนะนำให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคาวบอยทุกท่านได้ชมกันนะครับมาแบ่งปันหนังที่เคยดูมานะครับก็สามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วไปเลยว่าจะมีวันนี้ผมก็มีมา6เรื่องคือจริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ด้วยความที่หนังบางเรื่องมันก็อาจจะเป็นหนังภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นหนังภาษาอังกฤษไม่มีซับภาษาไทยนะที่ผมเคยดูมาแล้วก็บางเรื่องก็มันอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับก็ต้องมี ID เนาะถึงจะดูได้เงี้ยผมก็เลยหามา6เรื่องที่คุณสามารถหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วผมเล่าถึงประวัติของเพลงคันที่โรดนะครับถ้ายังไม่ดูก็ตรงนี้เลยนี่จ้ะก็มาถึงหนังเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนี้นะครับมีชื่อหนังว่า Spirit Stallion of the Cimarron นะครับหรือชื่อไทยว่าSpirit ม้าแสนรู้มหัศจรรย์ประชนภัยนะครับเรื่องราวการประชนภัยท่องผ่านพรมแดนอเมริกันที่รกร้างอันเป็นตำนานของม้าป่าตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่อาจหาปฏิเสธการถูกครอบครองจากมนุษย์สปิริตม้าป่าที่อาศัยอยู่ร่วมกับฝูงในดินแดนตะวันตกของอเมริกาอย่างสงบสุขก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแบบคาดไม่ถึงเมื่อความสิวไลเข้ามาเยือนนะครับด้วยศักดิ์ศรีและความกล้าหาญของมันเนี่ยมันต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคทั้งหลายเพื่ออิสรภาพของตนเองแล้วก็ฝูงรวมกับหนุ่มน้อยเผ่าลาโกต้านำลิตเติ้ลครีกนะครับให้เสียงภาคโดยดานิเอลสตูดี้นะครับที่สามารถปราพยศสปีดิตลงได้การผจญภัยของสปีดิตยังทำให้เขาได้พบกับเรนม้าตัวเมียแสนสวยที่จะร่วมผจญภัยไปสู่หนทางแห่งการเป็นยอดอาชาวีรบุรุษที่ไม่มีใครรู้จักแดนตะวันตกโบราณเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันได้ในภาพยนตร์ครับ That can never be broken ก็ส่วนตัวผมอันนี้เป็นการ์ตูนม้าที่ผมว่ามันเรียวมากเลยนะที่ตัวหลักของหนังเนี่ยไม่ได้เป็นคนนะครับคือมีคนเป็นตัวประกอบแต่ตัวหลักคือม้าการพูดของม้าคือเสียงของม้ามันคือแบบฟัดฟัดฟัดอะไรอย่างนี้ก็เป็นหนังตอนเด็กเลยเนาะก็ชอบอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเรื่องที่2 Sea Biscuit ม้าพิชิตโลกนะครับเรื่องย่อของมันเนี่ยก็คือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของชาวฮาร์วาร์ดนะครับอดีตช่างซ่อมรถที่ผันตัวกลายเป็นคนร่ำรวยนะครับด้วยการขายรถยนต์เขามีม้าตัวเล็กตัวหนึ่งชื่อซีบิสกิตนะครับต่อมาฮาร์วาร์ดเนี่ยได้จับมือกับอดีตนักมวยที่ตาเสียคนหนึ่งเขาให้เขามาเป็นจ็อกกี้แข่งม้านะครับเลสพอร์ตนะครับ
โดยมีทอมสมิธเนี่ยอดีตผู้ฝึกม้ามือดีมาเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับเรื่องราวของซีบิสกิตกลายเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศนะครับเนื่องด้วยเจ้าม้าตัวเล็กเนี้ยชนะรางวัลเกียรติยศในปี1938นะครับที่สามารถเอาชนะม้าแข่งที่ไม่เคยแพ้ใครลงได้ How far do you want me to take him? Charlie stops. Let's see what you got, boy. ส่วนตัวนะครับก็เรื่องนี้ก็ได้โทบี้แม็กควายนะครับก็คนที่เล่นสไปเดอร์แมนภาคแรกนะครับมารับบทเป็นเวสพอลาร์ดนะครับเป็นจ็อกกี้ก็เรื่องนี้ก็สนุกดีนะเป็นหนังเกี่ยวกับม้าแข่งสมัยก่อนนะครับก็สนุกดีไปดูแนะนำโอเคมาถึงหนังเรื่องที่3นะครับ Secret Traviat นะครับหรือชื่อไทยว่าเกียรติยศแห่งอาชานะครับในเรื่องเรื่อยๆก็คือเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรคจนได้แชมป์การแข่งขันขี่ม้าเมื่อเพนนีเชนเนอรี่นะครับตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้านาฬิกา Triple Crown นะครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่มีความรู้ด้านการแข่งขันขี่ม้าอยู่เลยก็ตามแต่ด้วยความช่วยเหลือของรูเซียนนะครับทำให้ในที่สุดเนี่ย Secret Traviat ม้าแข่งของ Penny Chenery นะครับก็ชนะการแข่งขัน Triple Crown ในรอบ25ปีและถูกบันทึกว่าเป็นม้าแข่งที่ดีที่สุดจนกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความแกร่งและความทรงนงของมันจนถึงทุกวันนี้นะครับ Miss This is a gentleman's club Miss I need a good trainer just to get things stabilized You need a Lucian Lauren Dresses like Superfly He's trying to retireก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของม้าแข่งที่โด่งดังตัวหนึ่งที่สุดของโลกเรานะครับก็เจ้าซีเคททาเวียนะครับก็มันเป็นม้าที่เป็นม้าในตำนานเลยคือมันแบบคือลองไปเสิร์ชดูนะครับถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของมันก็มันสามารถแบบวิ่งแบบห่างกับคู่แข่งมันแบบสูงเยอะมากนะครับแล้ววิ่งไม่หยุดเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครล้มสถิติมันได้นะครับก็ไปดูได้นะครับ Secret Traviat นะครับเรื่องที่4 Hidalgo นะครับฝ่านรกในเลซายในเรื่องนะครับก็ในอดีต Frank T. Hopkins นะครับได้ชื่อว่าเป็นตำนานที่ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ในความจริงวันคืนที่เคยรุ่งโรจน์ของ Hopkins นะครับแล้วก็ม้าคู่ใจของเขาเนี่ยซึ่งเป็นม้าป่านามว่า Hidalgo นะครับได้ผ่านพ้นไปละ Frank แล้วก็ Hidalgo เนี่ยซึ่งถูกดินแดนบ้านเกิดขับไล่นะครับต่างมีบางสิ่งที่ต้องให้พิสูจน์เมื่อฮอฟกินเนี่ยกลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันเพลิงมหาสมุทรหรือ Ocean of Fire นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระยะทางไกลกว่า 3,000 ไมล์ข้ามภูมิประเทศฮาริโอดของทะเลทรายอาราเบียนเมื่อคู่แข่งของฮอฟกินนะครับลั่นปากสาบานว่าจะคว้าชัยชนะมาให้ได้การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตให้รอดขณะที่พวกเขายังพยายามฝ่าฟันต่อสู้กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับเรื่องจะเป็นไงก็ไปติดตามได้ในนั้นนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการแข่งขันขี่ม้าข้ามทะเลซานครับก็คืออารมณ์คล้ายกับเอนดูราเนี่ยนะครับแต่อันนี้คือระยะทางมันยาวกว่าไกลกว่าแล้วก็โหดกว่านะครับก็เป็นเขาก็เป็นชาวอเมริกันคนแรกนะครับที่ได้ไปแข่งแล้วก็ชนะด้วยนะครับก็เรื่องก็เป็นหนังแบบแอคชั่นเชิงแอคชั่นด้วยนะก็ไปดูได้นะครับที่ดาวโก้ก็เรื่องที่5ครับ War Horse ม้าศึกจารึกโลกในเรื่องก็คือประมาณว่าWar Horse เนี่ยดัดแปลงจากนิยายของไมเคิลมอร์เพโกนะครับเป็นเรื่องราวของอันเบิร์ตนะครับเด็กหนุ่มชาวนาในอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยที่โจอี้ม้าเพื่อนแก้วของเขาเนี่ยต้องถูกเกณฑ์มาเป็นม้าศึกทำสงครามและเหมือนชะตากรรมเนี่ยเล่นตลกกับเขานะครับเขาเองก็ถูกส่งไปเป็นแนวหน้าในช่วงเวลาต่อมาทั้งคู่ต้องพลัดพรากจากการไปคนละทิศคนละทางแต่อันเบิร์ตก็ออกตามหาด้วยใจที่คือเขาคาดว่าจะได้พบกับโจอีกครั้งหนึ่งนะครับความเดียงสาของคู่ถูกเปลี่ยนไปตามความโหดร้ายของสงครามนะครับแต่มิตรภาพกับแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับก็หนังจะเป็นยังไงต่อนั้นก็ไปชมกันได้นะครับอย่างหนังเรื่องนี้ War Horse ก็คือโป
มว่าทุกคนก็คงเคยดูนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนพ่อเขาไปซื้อม้ามาไปประมูลม้ามานะครับแล้วก็เอาม้าแทนที่จะซื้อม้ามาทำได้ทำนาแต่เขากับซื้อม้าที่แบบมันไม่ใช่มีมาเพื่อทำนานะครับก็นั่นแหละก็ไปดูกันได้นะครับเรื่องนี้สนุกแนะนำนะครับก็เรื่องที่6นะครับชื่อเรื่องว่า Horse Whisperer นะครับก็หนังเล่าเรื่องถึงการฟื้นฟูจิตใจของเด็กวัยรุ่นที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรงพร้อมกับม้าของเธอนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยก็ได้พยายามหาวิธีการรักษาม้าแล้วก็รักษาเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ถูกตัดขานะครับก็ทำให้เป็นคนพิการเนาะแล้วก็คุณแม่ก็พยายามหาวิธีการที่จะทำให้ลูกของเธอเนี่ยกลับมามีชีวิตปกตินะครับก็เลยขับรถไกลจากนิวยอร์กครับไปอีกรัฐนึงนะครับซึ่งไปหานักบำบัดม้านะครับก็คือเป็นฮอร์สวิสเปอร์นะครับทอมบุ๊กเกอร์เนี่ยก็เลยรักษาทั้งม้าจิตใจของม้านะครับแล้วก็จิตใจของลูกของเธอด้วยนะครับก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็ไปชมกันได้นะครับ Prepare to give it a go if you'll have Do you have a problem with that? Isn't it like obvious? Not to meส่วนตัวแล้วเรื่องนี้นะครับผมดูหลายรอบมากก็รู้สึกชอบนะมันดูเป็นคาวบอยนะครับแล้วก็มันเหมือนการเทรนม้าการแก้ม้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็น horse whisperer นะ horse whisperer คือเหมือนคนที่สามารถสื่อสารกับม้าได้นะครับก็คือผ่านการชำนาญเนาะมันโปรอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ไปดูกันได้ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ6หนังที่เกี่ยวกับม้าที่ผมแนะนำนะครับว่าให้ไปดูเนาะก็ถ้าใครว่างๆก็ไปดูได้นะครับก็ที่ผมแนะนำมาก็สนุกทุกเรื่องนะครับก็ไปดูได้นะครับสำหรับใครที่มีหนังที่อยากแนะนำเพื่อนๆให้ได้ดูกันก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์กันแล้วก็เดี๋ยวผมมีเวลาก็เดี๋ยวผมจะไปดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับก็ไม่มีแล้วล่ะท้ายนี้ใครไม่บอยคาวบอยครับ